ตามที่ท่านรองโฆษกทั้งสองท่านได้สะท้อนถึงปัญหาก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการบริหารงานตามยถากรรมของรัฐบาลนั้นส่งผลเสียหายต่อทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของความเสี่ยงในการติดโรคและเสียชีวิตของประชาชนการล็อกดาวน์ไม่ใช่ล็อกแต่คนหรือปิดการทำมาหากินของประชาชนเท่านั้นแต่เราต้องล็อกโลกด้วยไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้จบสิ้นลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแม้ว่ารัฐบาลจะล็อกดาวน์แล้วการแก้ไขปัญหาต้องคิดให้รอบด้าน360องศาไม่ใช่เป็นการคิดไปทำไปแก้ไปเป็นการบริหารแบบตามยถากรรมและโดยเฉพาะดิฉันห่วงมากสำหรับตรรกะความคิดของรัฐบาลนะคะที่คิดว่าเตียงในพื้นที่กทม.เต็มคิดว่าการระบาดในกทม.ควบคุมไม่ได้สั่งล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ให้คนกลับไปบ้านไปป่วยที่บ้านจะได้มีเตียงเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่สะท้อนความคิดจากผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะคะเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าตรรกะเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นการบริหารผิดพลาดในครั้งนี้จะซ้ำรอยการผิดพลาดในการระบาดรอบแรกแต่จะยิ่งหนักกว่าเพราะสถานการณ์จะวิกฤตมากยิ่งขึ้นคนไทยจะเดือดร้อนสาหัสมากยิ่งขึ้นประการแรกที่ดิฉันคิดว่ารัฐบาลต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องเตียงนะคะการขาดแคลนเตียงนั้นดิฉันได้พยายามให้คำแนะนำมาตั้งแต่เดือนเมษายนว่าการระบาดเที่ยวนี้ในระลอกที่3จากเชื้อตัวใหม่สายพันธุ์อังกฤษจะมีการติดเชื้อได้รวดเร็วผู้ติดเชื้อจะสูงมากขึ้นเตียงจะล้นให้มีการบริหารจัดการใน2ด้านนะคะก็คือเรื่องของการสร้างเตียงสนามให้มีการสร้างโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าเตียงเขียวเนี่ยในทุกเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อเราไปตรวจพบผู้ติดเชื้อถึงแม้ไม่มีอาการก็นำเขาแยกออกมาจากชุมชนแยกออกมาจากบ้านเขาการระบาดก็จะลดลงแต่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำทั้งที่สามารถทำได้ในครบทั้ง50เขตไม่ว่าจะใช้วัดใช้โรงเรียนซึ่งปิดการสอนอยู่หรือแม้แต่การเช่าโรงแรม3ดาวซึ่งมีอยู่มากมายและก็จะเป็นการช่วย เศรษฐกิจให้คนกลุ่มนี้ด้วยแต่พอปล่อยไว้ผลที่เห็นค่ะผู้ติดเชื้อมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงผู้ติดเชื้อในชุมชนมีแต่มากขึ้นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนหรือออกจากบ้านได้และในชุมชนแออัดบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอยู่กันร่วม10คนไม่มีทางเลยค่ะอย่างที่ท่านรองโฆษกได้พูดว่าที่จะทำโฮมไอโซเลชันนั้นปิดประตูเลยอีกเรื่องในเรื่องของการบริหารจัดการเตียงก็คือว่าขณะนี้เตียงในโรงพยาบาลเตียงรักษาผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเตียงเหลืองเตียงรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่เราเรียกว่าเตียงแดงหรือ ICU นั้นเนี่ยมีปัญหามากตั้งแต่จริงๆแล้วก็เริ่มเห็นแนวโน้มตั้งแต่เดือนเมษาแต่รัฐไม่จัดการอะไรเลยทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากในการจัดการถ้าทำตั้งแต่เดือนเมษาเราก็จะไม่พบวิกฤตเช่นนี้ดำเนินการได้อย่างไรดำเนินการได้โดยที่นายกซึ่งเป็นประธานสบคเนี่ยเรียกประชุมหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะเอาโรงพยาบาลในจังหวัดที่อยู่รอบๆกรุงเทพและปริมณฑลเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วจัดการบริหารเตียงร่วมกันนะคะก็จะสามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหานี้ได้และถ้าทำตั้งแต่วันนั้นผู้ติดเชื้อจะไม่สูงแบบนี้ผู้เสียชีวิตจะไม่สูงแบบนี้แต่รัฐบาลก็ไม่ทำต้องปล่อยให้เป็นภาระของคุณหมอซึ่งอย่างที่ท่านรองโฆษกพูดว่าแพทย์ก็หนักใจว่าจะเลือกให้ใครอยู่เลือกให้ใครที่จะไปต่อได้หรือ
ต้องส่งคนกลับบ้านทั้งที่เขายังไม่หายดีเพียงแต่อาการดีขึ้นท้ายที่สุดก็จะเจอ2 อย่างก็คือ1ไม่ไปตายคาบ้านก็ไประบาดในบ้านและในชุมชนซึ่งก็ยิ่งทำให้ปัญหาทวีคูณมากขึ้นประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราเตรียมเตียงได้แล้วนะคะสิ่งที่ดิฉันเรียกร้องมาตั้งแต่การระบาดรอบแรกก็คือการตรวจเชิงรุกเมื่อจัดการเตียงได้แล้วต้องเร่งตรวจเชิงรุกเพื่อที่จะนำผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเข้าระบบให้เร็วที่สุดถ้าไม่ทำเช่นนี้การล็อกดาวน์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ควบคุมโรคระบาดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเรื่องที่3คือเรื่องวัคซีนค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ความจริงรัฐบาลต้องพูดความจริงว่าเชื้อที่กำลังระบาดในประเทศไทยในขณะนี้คือสายพันธุ์อินเดียหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักเลยที่ระบาดนะคะแล้วก็พบทั้งในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดซึ่งกระจายเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรือสายพันธุ์อัลฟาและป่วยหนักมากกว่านะคะวัคซีนที่เรามีอยู่ขณะนี้เนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายจากสายพันธุ์จีนซึ่งแน่นอนในระลอกแรกวัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพได้ดีเพราะเป็นสายพันธุ์จีนแต่ตั้งแต่ระลอกที่2ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษก็เริ่มมีการถกเถียงเรื่องของคุณภาพของวัคซีนยิ่งมาในระลอกที่3นะคะก็คงเห็นชัดนะคะว่าจริงๆแล้วอาจจะ3หรือ4ขยิงกันนะคะเราจะเห็นชัดแล้วว่าพอสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์หรือสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยระบาดมากขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่านโยบายของรัฐบาลยังเป็น one choice of vaccine อยู่นะคะไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือกในเมื่อเรามีวัคซีนที่ไม่สามารถควบคุมสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์อินเดียและยังมีสายพันธุ์แอฟริกาในทางใต้ที่กำลังระบาดในภาคใต้ของประเทศไทยอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปต่อยังไงคะในเมื่อวัคซีนที่มีไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์อย่างน้อยก็2ตัวที่เข้ามาแล้วนะคะทั้งสายพันธุ์อินเดียแล้วก็สายพันธุ์แอฟริกานั้นเมื่อมี one choice of vaccine ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ยังมีหลักฐานในเชิงประจักษ์อีกด้วยว่า one choice of vaccine เนี่ยมีปัญหาเพราะเราได้เห็นตัวเลขในต่างประเทศแล้วว่าวัคซีนเชื้อตายไม่สามารถที่จะป้องกันได้เราจึงมีทางเลือกเดียวคือรัฐบาลต้องเร่งนำเข้าวัคซีน mRNA ให้เข้ามาได้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อที่กลายพันธุ์ในกรุงเทพไม่ใช่ยังดื้อดึงไปใช้วัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการไปต่อสู้กับสายพันธุ์อินเดียที่กำลังระบาดอยู่แล้วก็เราต้องคำนึงถึงสายพันธุ์แอฟริกาที่ยังระบาดอยู่ทางใต้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะคะประการสุดท้ายค่ะการล็อกดาวน์ต้องมาพร้อมกับการเยียวยาผู้เดือดร้อนตั้งแต่ลูกจ้างจนถึงเจ้าของกิจการรัฐจะอ้างไม่ได้ค่ะว่าไม่ได้ห้ามเขาเปิดกิจการท่านไม่ได้ห้ามจริงแต่ท่านห้ามเขาให้เปิดร้านได้เปิดสถานที่ประชุมได้แต่ห้ามทำกิจกรรมห้ามคนนั่งกินข้าวในร้านซึ่งมันก็คือการหยุดการทำมาหากินของเขาเนี่ยเมื่อเขาไม่สามารถที่จะค้าขายได้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐค่ะที่จะต้องชดเชยค่าเสียหายซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นนะคะเป็นความการบริหารผิดพลาดบกพร่องของฝ่ายรัฐเองและทำให้ประชาชนต้องมาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเมื่อมีคำสั่งล็อกดาวน์ต้องมาพร้อมกับการเยียวยาที่ทันท่วงทีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เช่นนั้นเนี่ยคนไม่ใช่ตายจากโรคโควิดนะคะคนจะตายจากพิษเศรษฐกิจอีกมากมายเราได้เห็นคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกวันจากพิษเศรษฐกิจจากโควิดดังนั้นวันนี้ดิฉันเรียกร้องค่ะว่าเมื่อรัฐประกาศล็อกดาวน์30วันเงินเยียวยาต้องถึงมือผู้ที่เดือดร้อนตั้งแต่ลูกจ้างจนถึงผู้ประกอบการทันทีนะคะภายในสัปดาห์นี้นี่คือสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการและลูกจ้างท้ายที่สุดค่ะการบริหารงานตามยถากรรมของรัฐบาลแบบหลับหูหลับตากำหนดนโยบายที่ผิดพลาดแบบนี้มันป้องกันโรคไม่ได้นะคะแต่มันกำลังทำลายเศรษฐกิจเป็นหลักการดื้อดึงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมปรับปรุงการทำงานหรือนโยบายจะส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งในด้านของเศรษฐกิจและทั้งในด้านของชีวิตสุขภาพจากโรคติดต่อสวัสดีค่ะวันนี้พรรคไทยสร้างไทยขอแถลงถึงเรื่องความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศราชกิจจาเมื่อคืนตอนตีหนึ่งของรัฐบาลเป็นการสะท้อนว่าการบริหารงานของท่านเป็นเพียงการบริหารแบบตามยถากรรมซึ่งส่งผลให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องความเสี่ยงต่อชีวิตและความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะหลักคิดและตรรกะของรัฐบาลที่สะท้อนผ่านการสัมภาษณ์ของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงการแก้ไขปัญหาการระบาดและเตียงไม่พอในกรุงเทพว่าเพราะเมื่อประชาชนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดและติดโควิดก็จะมีเตียงและการรักษาพยาบาลรับรองเพียงพอในแต่ละพื้นที่เป็นแนวคิดตรรกะที่วิบัติมากค่ะการบริหารตามยถากรรมของพวกท่านไม่ใช่เป็นการแค่ไล่ผู้ป่วยให้ไปตายดาบหน้าเท่านั้นแต่กำลังทำให้การระบาดของสายพันธุ์อินเดียกระจายออกไปทั่วประเทศและยังเป็นการผลักภาระไปให้ญาติและจังหวัดนั้นๆช่วยแก้ปัญหาแทนท่านเป็นการสะท้อนว่าพวกท่านบริหารงานไม่เป็นและล้มเหลวหากมีการแพร่กระจายคลัสเตอร์ไปทั่วประเทศท่านจะรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนและความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างไรนายกรัฐมนตรีบริหารตามยถากรรมส่งผลให้ประเทศวิกฤตมากขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาสะสมรวม 200,000 กว่ารายมีผู้ติดเชื้อระหว่างวัน 4-5,000 รายมีผู้เสียชีวิตสูงสุดใน1วัน51รายตัวเลขพวกนี้แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีบริหารจัดการล้มเหลวทำให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างรอเตียงอยู่ที่บ้านการบริหารจัดการเตียงที่ไม่เพียงพอรวมถึงการรับมารักษาไม่ทันท่วงทีนั้นยิ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการมากยิ่งขึ้นมาตรการที่จะเสนอให้ประชาชนรักษาตัวเองที่บ้านหรือ Home Isolation นั้นโดยที่ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสังเกตตนเองทั้งขาดแคลนเครื่องมือวัดไข้เครื่องมือวัดระดับออกซิเจนจะทำให้การประเมินคนไข้โดยแพทย์ทางไกลนั้นมีปัญหาหนักยิ่งขึ้นรวมถึงหากไม่มีระบบการติดตามที่ดีจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับยาช้าลงจนทำให้เตียงผู้ป่วยวิกฤตหนักมากขึ้นที่สำคัญไปกว่านั้นไม่ใช่ประชาชนทุกคนจะมีห้องพักและห้องน้ำเป็นของตนเองรวมถึงจะมีคนส่งข้าวส่งน้ำที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการจัดการขยะติดเชื้อในบ้านที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังคนในชุมชนและคนในบ้านเองการขยายเตียงได้โดยเร็วจะทำให้การหมุนเวียนเตียงไม่ต้องเร่งรีบซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคซึ่งจะต้องรักษาตนเองให้ครบ14วันนับตั้งแต่วันตรวจเชื้อดังนั้นการพิจารณาผู้ป่วยที่รักษาเพียง10วันแล้วกลับไปกักตัวที่บ้าน4วันนั้นจะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนของผู้ป่วยเนื่องจากการกลับไปกักตัวที่บ้านต่อในกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่แออัดทำให้ชุมชนมีความเสี่ยงเพิ่มทำให้คนในบ้านมีความเสี่ยงเพิ่มรวมถึงผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้ไม่ดีเท่าไหร่นักอาจจะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการแย่ได้การรับผู้ป่วยได้เร็วขึ้นจะทำให้อัตรารอดชีวิตมากขึ้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับประชาชนเข้ารักษาได้รวดเร็วเหมือนที่รับสวเมื่อสวติดเชื้อบุคลากรทางการแพทย์โอ้ยโอ้พลังต่อนิดเดียวได้ไหมอันนี้เดียวได้ไหมโอเคต่อนะคะสัดส่วนปึ๊บเอาไหมสามสองหนึ่งสัดส่วนผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิต
ตามที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลโรงพยาบาลศรีราชได้กรุณาให้ข้อมูลไว้วิกฤตเตียงได้สร้างสถานการณ์บีบคั้นหัวใจให้แพทย์และพยาบาลในการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อรักษาชีวิตคนไข้อีกคนหนึ่งหากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ช้ารับเข้าระบบได้ช้าเพราะเตียงไม่เพียงพอนายกรัฐมนตรีบริหารงานตามยถากรรมเราจะมีผู้ป่วยหนักมากขึ้นและแปลว่าเราจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นซึ่งมันทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะ